วัสดีค่ะพบกับเราสองคนและแน่นอนนี่คือรายการคุยกับหมออัจฉิมานะคะได้เวลาที่จะมาติดตามเรื่องราวดีๆที่คุณหมอหยิบมาฝากกันในทุกๆสัปดาห์เลยแน่นอนพอดูแล้วเราได้แรงบันดาลใจในการดูแลตัวเองเรื่องกินเรื่องออกกำลังกายรวมถึงเรื่องสวยๆงามๆด้วยนะคะคุณหมอคะสิ่งที่สำคัญที่สุดของร่างกายของคนเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าดูแต่สุขภาพร่างกายแล้วก็เรื่องของความสวยงามภายนอกสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงคือเรื่องของสุขภาพจิตใจสุขภาพจิตใจข้างในเนี่ยเหรอคะคุณหมอคะใช่แล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้ภาวะสภาพจิตใจบางอย่างเนี่ยมันมีผลต่อการทำงานของร่างกายก็คือถ้าข้างในไม่ดีอย่างอื่นก็ไม่ดีตามไปด้วยถูกต้องเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูกันว่าไอ้ที่มันอยู่ข้างในเนี่ยมันก่อให้เกิดอะไรได้บ้างใช่แล้วค่ะโอ้วันนี้น่าสนใจมากค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณหมอตั้งหัวข้อเอาไว้โรคของคนเครียดใช่แล้ววันนี้ค่ะข่าวที่หยิบมาในสัปดาห์นี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเครียดภายในซึ่งส่งผลทำร้ายจนถึงขั้นชีวิตเลยทีเดียวนะคะจะเป็นข่าวอะไรติดตามในช่วงหมอคุยข่าวค่ะหมอคุยข่าวสนับสนุนโดยออวิเต้นวัตกรรมเพื่อความขาวกระจ่างใสที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศเกาหลีคุยข่าวสัปดาห์นี้นะคะเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่คุณหมอจะคุยเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของความเครียดมีการทำการสำรวจมาค่ะเกี่ยวกับสถิติของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามีการฆ่าตัวตาย6ปีที่ผ่านมาทั้งสิ้น174รายค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็ทำด้วยการยิงตัวตาย 80% ส่วนใหญ่การฆ่าตัวตายสาเหตุก็คือมาจากปัญหาครอบครัวค่ะรองลงมาเป็นเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะซึ่งขนาดเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เข้มแข็งบึกบึนแต่ก็ยังฆ่าตัวตายอันนี้หนึ่งข่าวในไทยซึ่งนับว่าเป็นสถิติที่น่ากลัวมากๆทำให้นึกถึงข่าวหนึ่งซึ่งดังไปทั่วโลกกับดาราออสการ์โรบินวิลเลียมส์เขาก็เป็นตัวแทนของความอารมณ์ดีความตลกความมีอารมณ์ขันแต่เขากลับซึมเศร้าถึงขั้นฆ่าตัวตายอ่ะถามคุณหมอเลยว่าไอ้โรคซึมเศร้าเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วทำไมมันรุนแรงขนาดนี้คะคุณหมอคะคือโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นโรคที่คนเนี่ยมันมีอารมณ์ที่ผิดปกติไปจากความเป็นจริงค่ะจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตอาจจะไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่มันเศร้ามากขนาดนั้นแต่ว่าด้วยความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมองก็เลยทำให้ไออารมณ์ที่เขาแสดงออกหรือความรู้สึกนึกคิดของเขาหรือพฤติกรรมของเขาเนี่ยมันจะผิดไปจากความเป็นจริงแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ซึ่งจริงในกลุ่มคนที่เป็นพวกนี้เขาไม่จะมีประวัติในครอบครัวอาจจะโดนดูถูกตั้งแต่ตอนเด็กๆหรือว่าภาวะการเลี้ยงดูตั้งแต่เด็กๆมันก็มีส่วนที่ทำให้มีความผิดปกติของภาวะจิตประสาทได้หรือบางทีมันเป็นความผิดปกติของภาวะร่างกายค่ะอย่างเช่นโรคทางกายบางอย่างหรือว่าคนหมดประจำเดือนก็คือความเสี่ยงของภาวะซึมเศร้าจะสูงขึ้นค่ะนะคะในคนที่สูงวัยมากขึ้นแล้วก็มีความเสี่ยงของภาวะที่จะเกิดซึมเศร้ามากขึ้นหรือบางทีหลังคลอดค่ะนี่เคยได้ยินรูคชิลเป็นใช่ใช่หลังคลอดก็อาจจะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ค่ะค่ะมีหลายสาเหตุมากหลายสาเหตุแล้วก็เกิดขึ้นกับใครก็ได้อาการซึมเศร้าเนี่ยบางคนไม่รู้ตัวบางคนไม่แสดงอาการชัดคือบางคนเนี่ยแม้กระทั่งแพทย์พูดคุยด้วยก็อาจจะไม่สามารถวินิจฉัยได้ในช่วงเวลานึงเพราะบางทีอาจจะไม่ได้มีอาการตลอดเวลาค่ะงั้นการพูดคุยการสังเกตจากคนใกล้ชิดก็มีความสำคัญเช่นคนในครอบครัวเนี่ยก็จะต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เขาเริ่มมีอาการแสดงที่ผิดปกติต้องคอยช่วยกันช่วยกันดูความรักความใส่ใจในครอบครัวการคุยถึงปัญหาก็ต้องดูแลช่วยกันดูแลเพื่อจะลดปัญหาการนำไปสู่การฆ่าตัวตายโอ้โหวันนี้นี่ต้องมาดูแล้วมาสังเกตกันนะคะว่าเราเนี่ยเข้าข่ายหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมคะอ่ะมีอยู่หนึ่งเรื่องค่ะที่บางทีเป็นแล้วอาจจะทำให้เราซึมเศร้าเครียดขาดความมั่นใจคือความไม่สวย ไม่เพอร์เฟกต์สุขภาพไม่ดีจากที่เราได้ตามติดชีวิตของคุณนาวไปตอนนี้ได้ใบหน้าที่สวยเด้งด้วยเทคโนโลยีใหม่ไปแล้ว วันนี้มีอีกเคสมาปรึกษาคุณหมอแล้วค่ะ เป็นแม่บ้านลูกสองซึ่งขาดความมั่นใจมากหลังจากคลอดลูกออกไปแล้วแต่คุณเจ๊งค่ะแล้วก็มีส่วนเกินซึ่งแน่นอนแหละสามีก็คงสะกิดแล้วว่าเธอดูแลหน่อยอะไรอย่างนี้แบบนี้ต้องมาปรึกษาคุณหมอแล้วค่ะว่าไอ้เจ้าส่วนเกินที่มันงอกออกมาเนี่ยคุณหมอจะมีวิธีดูแลยังไงไปติดตามการเรียลลิตี้ตอนแรกของเราในช่วงหมอทำสวยค่ะ
ชื่อพัฒนิตจันทร์กุลเศษนะคะอายุ47ปีค่ะมีบุตร2คนคือแต่ละคนน่ะก็น้ำหนักจะขึ้นมากตอนท้องอะค่ะพอหลังจากคลอดเสร็จเนี่ย10กว่าปีแล้วลดยังไงก็ลดไม่ลงลองมาหลายวิธีแล้วก็ไม่ได้ผลเลยทั้งออกกำลังกายอดข้าวอดน้ำแบบทุกอย่างทำหมดเลยอะก็ไม่เห็นผลเลยไปเจอเพื่อนเจออะไรอย่างงี้ทุกคนก็จะทักอ่ะทำไมพุงใหญ่อย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยท้องอีกคนแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยคือแบบก็แบบกลับมาดูตัวเองก็อ้วนจริงๆอ่ะแบบแล้วมันอ้วนที่พุงอย่างเดียวเลยแบบใหญ่มากแบบเหมือนมีน้องอีกคนจริงๆอ่ะอยากจะแบบว่าเอาออกไปให้ได้อย่างเงี้ยให้ผอมลงให้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเออลองมาปรึกษาคุณหมอดูว่ามีวิธีไหนที่จะลดให้เร็วแล้วก็แบบเหมือนกับอยากเร็วอยากลดทันใจอะไรเงี้ยคือปัญหาเนี่ยจะเห็นว่าส่วนของท้องเองเนี่ยมันก็จะมีทั้งส่วนที่มีความไม่ตึงตัวเวลาที่เราขยับไปขยับมาก็จะเห็นว่ามันมีการหย่อนคล้อยของผิวค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็จะมีผิวแตกลายนะคะแล้วก็ตัวเนื้อของไขมันเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะซึ่งอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะดูแลได้ทั้งหมดในเวลาเดียวกันคือได้ทั้งลดแฟตได้ทั้งกระชับผิวแล้วก็สามารถจะช่วยเรื่องปัญหาของรอยแตกลายด้วยเพราะว่าไอ้ตัวเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุอันนี้มันสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่เพราะฉะนั้นตัวรอยแตกลายมันจะดีขึ้นแล้วก็ผิวที่หย่อนคล้อยก็จะตึงขึ้นแล้วมันก็จะสามารถลดขนาดของตัวเซลล์ไขมันได้ด้วยแล้วก็เทคโนโลยีนี้มันเป็นเทคโนโลยีใหม่มีการศึกษาถึงผลการรักษาที่ดีแล้วก็ผลข้างเคียงไม่มีเห็นคุณสุแล้วก็อยากให้คุณหมอเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเจ้านวัตกรรมที่ว่านี่มันช่วยเรื่องอะไรบ้างคะเป็นเทคโนโลยีที่มีการใช้มากที่สุดเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของคลื่นความถี่วิทยุซึ่งมันมีการพัฒนามา10กว่าปีแล้วล่ะในการที่จะเอามาใช้ในการลดปริมาณของไขมันใช้ในการที่ทำให้ผิวมันแน่นขึ้นอย่างเช่นคนไข้ที่คลอดลูกนะคะพอคลอดบุตรเสร็จแล้วเนี่ยผิวหย่อนผิวไม่กระชับตัวนี้ก็จะช่วยในการกระชับผิวแล้วก็จะช่วยมีการทำลายพวกเซลล์ไขมันแล้วก็ทำให้มีการหดตัวของผิวแล้วก็ขนาดของเซลล์ไขมันที่เล็กลงก็จะทำให้สัดส่วนมันกระชับได้แล้วอย่างคุณสุเองนี่เขาต้องการเห็นผลเร็วแบบนี้ใช้เวลานานแค่ไหนคะคือส่วนใหญ่เราจะให้คนไข้เนี่ยทำอาทิตย์ละครั้งใช้เวลาประมาณสักเดือนกว่าก็โอเคละ6-8อาทิตย์ก็จะเห็นว่ามีการกระชับมากขึ้นแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เวลาทำเสร็จปุ๊บเนี่ยครั้งแรกมันก็เห็นละว่ามันลดลงใช่เลิศอ่ะใช่อีกอย่างนึงคือมันไม่ใช่คลื่นวิทยุธรรมดาคือเทคโนโลยีของมันเนี่ยมันจะมีหัวกว้างมากมันทำให้เวลาคลื่นลงไปในผิวนอกจากจะลงลึกลงได้ทั่วถึงกันแล้วเนี่ยมันยังวิ่งผ่านลงไปแล้วก็ไปทำให้ตัวเซลล์ไขมันเนี่ยมันถูกทำลายเป็นวงกว้างก็จะช่วยทำให้ลดได้เร็วขึ้นแล้วก็ในหัวของไอ้เครื่องตัวนี้เทคโนโลยีอันนี้มันมีข้อดีคือมี8หัวนอกแล้วก็มี4หัวในโอ้โหคือได้ทั้ง12หัวมันก็จะทำให้ผิวบางส่วนถูกดึงเข้าไปก็จะทำให้เซลล์ไขมันที่อยู่ส่วนลึกมันถูกทำลายได้ง่ายขึ้น
ครื่องรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะมีการวัดอุณหภูมิอยู่ตลอดเวลาไอ้ปัญหาไหม้ปัญหาอะไรเนี่ยไม่มีน่าสนใจขนาดนี้คุณหมอก็เลยเลือกที่จะดูแลหน้าท้องที่หย่อนคล้อยค่ะของคุณสูตรนะคะด้วยนวัตกรรมใหม่ๆอันนี้เดี๋ยวเรามารอติดตามผลสัปดาห์หน้าว่าจะเป็นยังไงนะคะกับช่วงหมอทำสวยนั่นเองอ่ะทำสวยกันไปแล้วก็คงจะหายเครียดกันไปบ้างนะคะแต่บางคนอาจจะมีความเครียดซ่อนอยู่ไม่รู้ตัวแล้วจะก่อให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้แน่นอนเรามาติดตามกันในหัวข้อของสัปดาห์นี้ในช่วงหมอชวนคุยค่ะเคล็ดลับหน้ากระจ่างใสเพียงแค่คุณนำมะละกอน้ำผึ้งนมสดทั้ง3สิ่งนี้มาผสมให้เข้ากันพอกทิ้งไว้20นาทีแล้วล้างออกสูตรนี้เหมาะสำหรับคนที่มีผิวหน้าหยาบกร้านเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นนุ่มนวลหน้าสัมผัสค่ะไม่ว่าชีวิตของคุณจะอยู่ในโหมดไหนความสุขที่สมบูรณ์นอกจากความสำเร็จแล้วการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจและผิวพรรณที่สวยงามจากภายในสู่ภายนอกคือสิ่งที่เราเลือกได้เพราะชีวิตของคุณดีไซน์ได้ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจฉิมาสหคลินิกศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพและความงามมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและความงามแนวรุกโดยการผสมผสานศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันแผนทางเลือกและศาสตร์การแพทย์ธรรมชาติบำบัดโฮมิโอพาธีศาสตร์การแพทย์ด้านความงามที่ทำให้คุณสวยจากภายในสู่ภายนอกหมอชวนคุยช่วงที่1สนับสนุนโดยศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจฉิมาสหคลินิกศูนย์สุขภาพและความงามโทร02-954-9440-1 089-900-6100อย่างที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงแรกของรายการค่ะว่าหมอชวนคุยวันนี้คุณหมออัจฉิมาจะชวนพวกเราคุยเกี่ยวกับโรคของคนเครียดอย่างตอนคุยข่าวคุณหมอก็บอกเราไปแล้วว่าเครียดเนี่ยมันเกิดได้หลายสาเหตุนะคะแล้วก็นำพาไปสู่โรคต่างๆมากมายมันจะส่งผลกระทบต่อระบบในร่างกายส่วนไหนยังไงบ้างคะคุณหมอคะเวลาที่ร่างกายของมนุษย์เกิดความเครียดมันก็จะมีอวัยวะของร่างกายที่ตอบสนองต่อความเครียดอยู่2อวัยวะที่สำคัญก็คือ1สมองอีกอันนึงก็คือระบบประสาทอัตโนมัติในส่วนของสมองเนี่ยเวลาสมองทำงานเยอะๆหรือมีความเครียดเยอะๆมันก็จะมีการตอบสนองที่ผิดปกติคือทำให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนที่ผิดปกติไปในส่วนของฮอร์โมนที่ผิดปกติไปหลายๆอย่างมันก็ไปมีส่วนทำให้การทำงานของร่างกายมันผิดปกติค่ะอาจจะมีปัญหาเรื่องของอารมณ์นะคะจะมีอารมณ์หวาดกลัวอารมณ์วิตกกังวลอย่างเงี้ยก็ได้หรือทำให้มีปัญหาเรื่องของการนอนไม่หลับหรืออาจจะทำให้มีอาการปวดศีรษะก็ได้พอสมองมันทำงานรับความเครียดเยอะมันก็จะไปทำให้การหลั่งฮอร์โมนความเครียดในร่างกายมันสูงขึ้น อย่างเช่นมีการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลฮอร์โมนความเครียดสูงขึ้นมีการหลั่งโดปามีนที่มากขึ้นก็อาจจะทำให้นำไปสู่ความก้าวร้าวนะคะก็ได้ค่ะนะคะคือพวกนี้จริงๆเนี่ยในช่วงถ้าเกิดมีความเครียดสั้นๆดีมันทำให้เราความจำดีขึ้นทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นค่ะแต่เมื่อไหร่ถ้ายาวๆไม่ดียาวๆเป็นความเครียดเรื้อรังเป็นความเครียดสะสมพวกนี้มันจะไปทำให้การทำงานของสมองร่างกายมันผิดปกติแทนที่เราจะมีความจำดีมันกลายเป็นว่าความจำไม่ดีไม่ดีค่ะซึ่งเขามีการศึกษาอีกคนพบว่าเด็กที่มีความเครียดอย่างเช่นเด็กที่กำพร้าเด็กที่มีปัญหาพ่อแม่ทะเลาะกันคุณแนนเชื่อไหมไอ้สมองส่วนที่เกี่ยวความจำแล้วก็สติปัญญาจะเล็กกว่าเด็กที่ครอบครัวมีความสุขมันสัมพันธ์กันมันสัมพันธ์อันนี้คือกลไกของความเครียดที่ไปมีผลต่อสมองซึ่งสมองมันเป็นอะไรที่สำคัญมากค่ะมันควบคุมการทำงานของทุกอวัยวะของร่างกายแล้วมันก็ไปควบคุมการสร้างฮอร์โมนของร่างกายงั้นถ้าสมมติว่าฮอร์โมนตัวนึงเสียฮอร์โมนอื่นๆก็จะเสียเวลาที่สมองมีการหลั่งฮอร์โมนความเครียดสูงๆปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรอย่างเช่นเราจะมีประจำเดือนคลาดเคลื่อนนั่นก็คือไอ้ฮอร์โมนความเครียดไปมีผลต่อฮอร์โมนเพศทำให้ฮอร์โมนเพศมันทำงานผิดปกติไปคือแค่คำว่าเครียดคำเดียวเนี่ยมันส่งผลแบบน่ากลัวมากใช่แล้วคุณแฮมมันไม่ได้มีผลต่อการทำงานของสมองอย่างเดียวนะมันจะมีเรื่องของความเครียดที่ไม่มีผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติซึ่งระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยจริงๆแล้วมันจะไปสัมพันธ์กับตัวที่ไปเชื่อมโยงการทำงานของไขสันหลังไปเชื่อมโยงการทำงานอวัยวะต่างๆทั้งตัวเลยคือมันสามารถจะไปทำให้หัวใจบีบตัวมากกว่าเดิม
ไปเพิ่มความดันทำให้หัวใจเต้นเร็วกว่าเดิมก็ได้บางทีถ้ามันมีปัญหาหลอดเลือดอยู่แล้วอาจจะทำให้มีปัญหาหลอดเลือดในสมองแตกก็ได้ในคนที่มีความเครียดสูงๆค่ะแล้วก็สามารถจะทำให้เกิดภาวะการติดเชื้อได้ง่ายอย่างทำไมเขาบอกว่าคนเป็นเริมอ่ะถ้าเครียดปุ๊บมาเลยมาเลย อันนี้เองเลยบางทีแบบเครียดมากๆทำให้เป็นหวัดเงี้ยเจ็บจริงค่ะบางคนเครียดลงกระเพาะเครียดลงกระเพาะก็ทำให้มีอาการปวดท้องท้องผูกสลับท้องเสียหรือบางทีก็ทำให้อาหารไม่ย่อยท้องอืดตัวที่หลักๆเลยที่คนแบบเป็นมากแล้วไม่รู้คืออาการปวดเรื้อรังออฟฟิศซินโดรมใช่คือความเครียดในร่างกายมันมีหลายอย่างความเครียดทางจิตใจความเครียดทางกายภาพความเครียดทางอารมณ์ค่ะแต่เวลามันส่งผลมาที่ร่างกายระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยไอ้ตัวเพนหรืออาการเจ็บป่วยเนี่ยเป็นอาการหนึ่งเลยที่สามารถที่จะทำให้คนเนี่ยกลายเป็นปัญหาปวดเรื้อรังได้ปวดเพนตามจุดต่างๆของร่างกายรักษาแล้วเดี๋ยวก็เป็นอีกแต่จริงๆแล้วมันต้องไปแก้ที่ความเครียดด้วยโอ้โหแบบนี้ต้องมาติดตามช่วงหน้าค่ะโรคของคนเครียดมีทั้งโรคที่แบบช่วงนี้เป็นกระแสแล้วเราได้ยินเยอะคนดังเป็นมากมายอย่างโรบินวิลเลียมเองก็เป็นโรคนี้จนถึงฆ่าตัวตายรวมถึงบางคนอาจจะเครียดไม่รู้ตัวอยู่ก็ได้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะหมอแนะสนับสนุนโดย Ortisin Advanced Formula อาหารเสริมลดน้ำหนักกำจัดไขมันส่วนเกินรูปร่างสวยสุขภาพดีเป็นจริงได้เปลี่ยนการลดน้ำหนักให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณคุณหมอคะถ้าเป็นเชื้อราที่ช่องคลอดจะมีวิธีการดูแลและรักษายังไงคะโรคเชื้อราในช่องคลอดหรือ Vaginal Candidiasis นั้นเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราชนิด Candidaซึ่งปกติเป็นเชื้อที่มีอยู่ในช่องคลอดโดยที่ไม่ทำให้เกิดโรคค่ะแต่ถ้าเมื่อไรที่ร่างกายมีภูมิต้านทานโรคต่ำเช่นจากการได้รับยาปฏิชีวนะหรือยาสเตียรอยด์เป็นเวลานานๆเป็นโรคเบาหวานโรคเอดส์หรือมีภาวะอับชื้นบริเวณอวัยวะเพศเป็นเวลานานๆเช่นใส่กางเกงที่คับมากและอยู่ในที่ที่มีอากาศร้อนหรือภาวะตั้งครรภ์หรือภาวะที่คู่นอนมีการติดเชื้อราความเสี่ยงทั้งหมดนี้จะทำให้เชื้อรามีปริมาณมากขึ้นจนสามารถก่อให้เกิดโรคได้โดยปกติแล้วการรักษาเชื้อราในช่องคลอดแพทย์จะพิจารณาให้ยาฆ่าเชื้อราโดยยาอาจจะเป็นยาสอดทางช่องคลอดหรือยารับประทานและสามารถใช้ยาทาเฉพาะที่เพื่อบรรเทาอาการคันร่วมด้วยได้ค่ะนอกจากนี้ยังจำเป็นต้องรักษาปัจจัยเสี่ยงตามที่กล่าวมาข้างต้นและต้องรักษาคู่นอนร่วมด้วยเสมอในกรณีที่ยังเป็นซ้ำๆนะคะอาจจะต้องมีการตรวจโรคเอดส์หรือว่าโรคเบาหวานร่วมด้วยค่ะไม่ว่าชีวิตของคุณจะอยู่ในโหมดไหนความสุขที่สมบูรณ์นอกจากความสำเร็จแล้วการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจและผิวพรรณที่สวยงามจากภายในสู่ภายนอกคือสิ่งที่เราเลือกได้เพราะชีวิตของคุณดีไซน์ได้ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจฉิมาสหคลินิกศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพและความงามมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและความงามแนวรุกด้วยการผสมผสานศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันแผนทางเลือกและศาสตร์การแพทย์ธรรมชาติบำบัดโฮมิโอพาธีศาสตร์การแพทย์ด้านความงามที่ทำให้คุณสวยจากภายในสู่ภายนอกหมอชวนคุยช่วงที่2 อยากขาวเหมือนสาวเกาหลีใช้จินเซงโลชั่นโสมครีมลดริ้วรอยปรับผิวขาวจากประเทศเกาหลีมีจำหน่ายที่ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจจิมาสหคลินิกกลับมาคุยกันต่อในช่วงหมอชวนคุยช่วงที่2นะคะวันนี้คุณหมอคุยกับเราเรื่องของโรคของคนเครียดนั่นเองโอ้โหรู้ไปแล้วว่าเครียดนี่มันส่งผลเยอะแยะมากมายและจริงๆแล้วมันมีอยู่โรคนึงค่ะซึ่งเป็นโรคที่เราได้ยินในช่วง5ปีหลังนี่เยอะมากเพราะว่าคนดังระดับโลกเป็นคนไทยก็มีแต่ไม่เปิดเผยนะคะนั่นคือโรคไบโพล่าอยากให้คุณหมอเล่าให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงว่าจริงๆเจ้าโรคไบโพล่าเนี่ยมันคืออะไรมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะคือโรคไบโพล่าก็จะคล้ายๆกับโรคซึมเศร้าก็คือมันมีความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมองคือส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีพันธุกรรมค่ะนอกเหนือจากพันธุกรรมแล้วเนี่ยมันก็จะมีตัวกระตุ้นปัจจัยเสริมหรืออาจจะเป็นพวกความเครียดต่างๆก็จะเป็นตัวกระตุ้นทำให้มีอาการของโรคไบโพล่าได้บางทีอาการมันแยกออกจากคนปกติเลยช่วงที่มีขั้วที่แบบ
แฮปปี้มีความสุขล่าเริงมีชื่อแมเนียเขาเรียกว่าแมเนียก็คือจะแบบว่าจะล่าเริงผิดปกติจะแบบว่าแอคทีฟอยากทำนู่นทำนี่จะลงทุนอยากจะแล้วก็ใช้เงินจะแบบว่าใช้เงินแบบว่าไม่คิดอยากได้อะไรก็ซื้อบางทีก็ใช้เงินจนเกินตัวทำให้เป็นหนี้เป็นสินก็มีแมนี่คือขั้วที่หนึ่งนี่ขั้วที่หนึ่งขั้วที่สองคือเป็นขั้วเหมือนอาการซึมเศร้านี่ก็จะแบบว่าเก็บเนื้อเก็บตัวไม่อยากออกไปไหนนั่งร้องไห้ดีก็ร้องไห้ควบคุมตัวเองไม่ได้ก็เลยชื่อไบโพล่าคืออารมณ์สองขั้วอารมณ์สองขั้วใช่อย่างนี้มันรักษาได้ไหมคะรักษาได้ก็จะใช้ยาที่ช่วยในการปรับลดสารสื่อประสาทในสมองคือถ้าไม่ใช้ในกลุ่มใช้ยามันก็จะมีอีกกลุ่มคือกลุ่มธรรมชาติบำบัดที่ใช้โฮมิโอพาธีการรักษาด้วยจิตบำบัดก็ได้คืออาจจะต้องให้เข้ากลุ่มแล้วก็หรือไม่ก็มีคุณหมอเนี่ยเป็นคนที่คอยช่วยนะคะในการรักษาพูดคุยให้ทัศนคติในการปรับตัวหรือทัศนคติในการใช้ชีวิตเวลาที่เผชิญปัญหาหรือเผชิญความเครียดอย่างไบโพล่าเนี่ยโอเคสังเกตอาการได้มันชัดเจนนะรักษาได้แต่อย่างที่คุณหมอพูดเอาไว้ตลอดรายการเลยว่าคนปัจจุบันเนี่ยเป็นอยู่อย่างนึงซึ่งบางทีอาจจะไม่รู้เลยว่าเราเป็นอยู่ก็คือแบบที่เครียดไม่รู้ตัวเวลาที่ร่างกายมีความเครียดเกิดขึ้นคุณจัดการกับความเครียดนั้นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คุณเจออยู่ประจำค่ะคือไออาการทั้งหมดที่เกิดขึ้นในร่างกายเนี่ยมันเป็นผลพวงจากระบบอัตโนมัติที่มันตอบสนองต่อความเครียดแล้วไปมีผลต่อการทำงานอวัยวะต่างๆค่ะแล้วคนไข้นะไม่รู้นะว่าตัวเองเนี่ยฉันไม่มีความเครียดแต่จริงๆแล้วความเครียดมันไปอยู่ข้างในแต่ว่าคนที่ใกล้ชิดในครอบครัวก็จะรู้ว่าเนี่ยเขามีอาการแบบนี้ซึ่งทีเนี่ยพอเราโชว์ปุ๊บง่ายก็จะยอมน่าจะยอมต้องดีต้องแบบฟ้องด้วยภาพแล้วก็เอาภาพคนอื่นที่แบบว่าไม่มีอาการให้ดูแล้วบอกถ้าเกิดไม่เครียดคือไม่เครียดหลบในจะเป็นอย่างนี้เครียดหลบในจะเป็นอย่างนี้มันก็จะขึ้นโชว์มาเวลาตรวจเนี่ยมันก็จะสามารถบอกได้ว่าตอนนี้ระบบประสาทอัตโนมัติของเราเนี่ยมันทำงานเยอะเครื่องที่ว่าคือเครื่อง total bio scanแบบนี้เราจะมีวิธีขจัดความเครียดออกจากตัวเองได้ด้วยตัวเองไหมคะคุณหมอคะโอ้โหได้ด้วยตัวเองนี่ทำง่ายอันที่ง่ายที่สุดที่หมอแนะนำคนไข้คือหนึ่งคุณอาจจะต้องเปลี่ยนทัศนคติการทำงานมันพูดง่ายนะจริงๆแล้วมันทำยากแต่จะต้องเอาหลักหลายๆอย่างมาใช้หลักธรรมชาติจริงๆแล้วศาสนาพุทธก็คือเรื่องของธรรมชาติเองเรื่องที่มันเป็นความเป็นจริงของชีวิตมนุษย์ก็คือต้องยอมรับความจริงรู้จักปล่อยวางเวลาขึ้นก็อย่าไปแฮปปี้กับมันมากเวลาลงก็อย่าไปทุกข์กับมันมากคือทำใจทำตัวให้ชีวิตมันเป็นกลางอันอื่นที่ทำได้ก็อย่างเช่นทำร่างกายให้แข็งแรงฝึกจิตก็มีได้ตั้งแต่การสวดมนต์นั่งสมาธินะคะหรือว่าการใช้การฝึกการหายใจก็ช่วยได้หรือว่าเล่นกีฬาบางอย่างที่ช่วยการฝึกหายใจอย่างเช่นพวกที่กงไทชิพวกโยคะอะไรเงี้ยซึ่งในขณะที่ร่างกายเราทำงานร่างกายเราแข็งแรงพวกนี้มันจะไปปรับระบบการทำงานระบบอัตโนมัติด้วยแล้วเราก็จะได้ออกซิเจนเข้าไปจากการฝึกหายใจนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออันนี้สำคัญมากบางทีความเครียดมันก็มาจากการนอนน้อยนอนไม่พอเหมือนกันทำกิจกรรมที่ตัวเองชอบวาดรูปฟังเพลงเวลามีปัญหาต้องมีคนคุยที่จะช่วยทำให้การตอบรับกับความเครียดของเราเนี่ยมันง่ายขึ้นหรือมีคนคอยแนะนำมีคนคอยชี้จุดก็จะทำให้เราสามารถที่จะจัดการกับความเครียดไม่ให้ทุกอย่างมันเข้ามาอยู่ในระบบเข้ามาอยู่ในร่างกายของเรา มันก็จะช่วยทำให้เราตอบสนองกับความเครียดดีขึ้นกว่าเดิมค่ะไม่มีใครหรอกที่จะชีวิตราบรื่นหรือว่าแบบไม่เครียดเลยไม่จริงไม่มีวันนี้ฟังคุณหมอแล้วก็คงจะมีวิธีขจัดความเครียดได้ด้วยตัวคุณเองนะคะและที่สำคัญเนี่ยอย่างน้อยต้องสำรวจตัวเราเองและคนรอบข้างวันนี้เราเป็นโรคเครียดไม่รู้ตัวหรือเปล่านะคะถ้าแบบว่าสงสัยตรวจซะจะได้ดูแลตัวเองได้ดีอย่ามัวจะทำงานหาเงินค่ะต้องหาเวลาดูแลสุขภาพบ้างตั้งแต่ข้างในออกมาจนถึงภายนอกเลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะค่ะกับรายการคุยกับหมออัจจิมานะคะเดี๋ยวครั้งหน้าคุณหมอจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็ให้สาระความรู้กับเราแบบนี้มาฝากกันแน่นอนนะคะแต่สัปดาห์นี้คุณหมอและแนนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้เรามาร่วมสนุกกับคำถามส่งท้ายรายการกันนะคะและคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือโรคของคนเครียดเกิดจากการทำงานที่ผิดปกติของส่วนใดระหว่าง1ส่วนสมองและสื่อประสาทอัตโนมัติหรือ2ส่วนร่างกายและประสาทการรับรู้ค่ะทราบคำตอบแล้วคลิกเข้ามาที่ www.facebook.com/meddesign ก่อนตอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะเราจะแรนดอม1ข้อความที่ตอบถูกรับของรางวัลดังนี้เลยนี่คือคำตอบจากสัปดาห์ที่แล้ว
และรายชื่อผู้โชคดีจากสัปดาห์ที่แล้วติดต่อรับของรางวัลได้เลยนะคะ